มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของพี่มาร์คกันสักหน่อยดีกว่าครับทุกคนเชื่อเราว่าถ้าอยากเห็นหน้าพี่มาร์คเราจะไม่สามารถเห็นได้จาก Instagram ส่วนตัวของเขาแต่ต้องไปดูผ่านของคนคนอื่นนั่นเองครับและคนคนนั้นที่แอดพูดถึงก็คือป้าป้าต้วนพ่อของพี่มาร์คนั่นเองครับเขาน่ารักมากๆเลยนะฮะป้าป้าคงรู้ว่าแฟนๆอ่ะอยากเห็นหน้าพี่มาร์คว่าในเวลานี้กำลังทำอะไรอยู่จึงได้มาลงคลิปกิจกรรมแล้วก็ภาพต่างๆของพี่มาร์คให้พวกเราได้ชมกันนั่นเองครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารนั้นนะครับแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับ2วันนี้นะฮะป้าป้าต้วนเขาน่ารักมากๆเลยพาพี่มาร์คไปออกรอบกันอีกแล้วเป็นกิจกรรมของครอบครัวที่ต้องบอกว่าน่ารักจริงๆและก็ดูความพ่อลูกนะครับความหล่อนี่คือกินกันไม่ลงเลยฮะแต่ละวันที่ออกไปไดกอล์ฟก็คือพี่จ๋าเขาต้องหล่อขนาดนี้เลยใช่ไหมครับเนี่ยหน้าใสแล้วก็หุ่นดีมากๆพอได้โชว์วงสวิงการหวดลูกนะครับก็คือเทพแบบสุดๆไปเลยเอาเป็นว่าเราไปดูบรรยากาศการโชว์วงสวิงของแต่ละวันของพี่จ๋ากันสักหน่อยดีกว่าครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีอีกภาพที่แอดเนี่ยพอเห็นแล้วก็ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยเพราะว่าเป็นภาพของพี่มาร์คที่เห็นสุนัขจิ้งจอกเข้ามาในสนามและดูจากรูปนะครับก็เหมือนว่าพี่จ๋าของเราเนี่ยเขาจะไม่ได้กลัวเลยนะครับทุกคนต้องขอขอบคุณป้าป้าต้วนจริงๆนะครับที่มาอัปเดตรูปของพี่มาร์คให้พวกเราได้ชมและก็ให้แฟนๆนากาเซ่ได้หายคิดถึงไปได้เยอะเลยและนอกจากข่าวนี้นะครับแอดก็ยังมีอีกหนึ่งข่าวมาฝากการกับข่าวสารจากงาน MUT Max ที่พี่มาร์คนะครับเขาจะร่วมร้องแล้วก็แสดงบนเวทีการประกวดรอบนี้ด้วยในวันที่30กรกฎาคมนี้โดยในเวลานี้นะครับเราสามารถเข้าไปจับจองที่นั่งเพื่อไปให้กำลังใจกับพี่จ๋ากันได้แล้วแต่แอดต้องแจ้งกับทุกคนไว้ก่อนนะครับว่างานนี้เนี่ยพี่มาร์คเขาไม่ได้โชว์ตลอดทั้งงานนะครับกลัวว่าเดี๋ยวแฟนๆจะผิดหวังเอาว่าอยากจะเห็นพี่มาร์คตลอดโชว์ตั้งแต่เริ่มจนจบแต่เชื่อว่างาน MUT Max ที่พี่มาร์คเขาจะมาปรากฏตัวในครั้งนี้นะครับยังไงก็ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนรวมถึงแอบได้นำคลิปเบื้องหลังการถ่ายภาพปก MUT Max มาให้ทุกคนได้ชมกันด้วยและก็ดูจากคลิปนะฮะก็ดูเหมือนว่าพี่จ๋าของเราเนี่ยเขาน่าจะพอใจกับรูปมากๆเลยเพราะไม่ว่าจะองศาไหนมุมใดพี่มาร์คเขาก็หล่อเสมอต้นเสมอปลายเลยครับทุกคนและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของพี่จ๋านะครับที่แอดได้รวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้บอกเลยว่าเต็มอิ่มจริงๆสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับOh.